ผมจะมารีวิวเผามิ้ง V4 นี่ก็จะเป็นหางแบบนี้อันเก่าก็จะเป็นวงกลมเนาะสกิลมิ้ง V4 มันจะมีหลอดขึ้นมาอย่างนี้แต่ยังให้มันขึ้นครับพี่แล้วต้องไปตีคนจะขึ้นไวหน่อยตีมอนก็จะขึ้นประมาณนี้ทำให้หลอดเนี้ยเป็นสีแดงให้หมดให้มันเต็มนั่นเองนี่เราก็ให้มอนตีเราบ้างแปลงร่างดีกว่าพอเราทำเป็น V4 เผา V3 ก็ยังกดได้อยู่นะอดโกงบอกเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนมันเต็มดีกว่าตอนนี้ก็เต็มแล้วนะมันไม่สามารถแปลงร่าง V4 ตอนที่เราแปลงร่างของผลได้นะสมมติเราแปลงร่างเป็นพระใช่ไหมเราไม่สามารถกดปอง V4 ได้หรือถ้าอยากกดก็ปิดก่อนแล้วเปิดเผาแล้วก็ค่อยแปลงร่างเป็นพระหรือว่าเสืออีกทีก็ได้นี่แปลงร่างก็จะประมาณนี้ถ้าศัตรูอยู่ใกล้จะมันจะโดนดาเมจนะนี่เผามิงก็จะประมาณนี้เลยก็เผามิงก็จะมีแดดไกลกับมีพายุนะที่นั่นก็จะเล่นสายพายุแล้วก็แดดด้วยเห็นไหมโอ้โหนี่สายพายุก็จะประมาณนี้สายแดดก็เวลากดแดดค้างก็จะพุ่งไปข้างหน้าไกลๆนะก็โกงคนละแบบนี่แล้วก็พอเราทำ V4 นะนี่ดูสเตตัสโคตรโกงบอกเลยนี่เห็นไหมสเตตัสพี่เน็กไม่ได้อัพสายดาบนะดูแปะโอ้โหบอกเลยมันจะกบจุดอ่อนของเราทุกอย่างเลยนี่พอเราตีศัตรูเรื่อยๆนะนี่หลอดก็จะเด้งขึ้นเห็นไหมตีคนหรือว่าโดนคนตีมันจะเด้งเยอะกว่านี้นะบอกเลยว่าโหดมากๆสำหรับพอมิ้งเผาต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมฝากมาดูด้วยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ Subscribe ไม่ต้องคอมโบแล้วแปลงร่างเป็นพระต่อย